อามาดูกันลงพื้นที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ไปที่ตลาดกลางการเกษตรท่ายางจังหวัดเพชรบุรีเมื่อวานนี้นะคะนอกจากจะไปรับฟังปัญหาของพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่แล้วก็ไปชื่นชมในความสาเร็จของกลุ่มสหกรณ์ที่เขาร่วมกันผลักดันกล้วยหอมทองนะคะจนประสบความสําเร็จได้รับการยอมรับและที่สําคัญก็คือสร้างมูลค่าการส่งออกได้มากมายเลยทีเดียวค่ะ กล้วยหอมทองของจังหวัดเพชรบุรีนะคะเขาถือว่าเป็นสินค้าเกษตรหลักของสหกรณ์ที่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคอย่างมากค่ะปัจจุบันมีสมาชิกที่ลงทะเบียนปลูกกล้วยกับสหกรณ์กว่า200รายนะคะมีหน้าที่เพาะปลูกประมาณ2,000ไร่ต่อปีกล้วยหอมทองเนี่ยก็จออกมามากในช่วงเดือนพฤศจิกาย,ยนถึงกุมภาพันธ์แล้วก็จัดจําหน่ายได้ทั้งตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศถ้าเป็นในประเทศก็ประมาณ4 0 0 0ตันต่อปีมีจําหน่ายที่ร้านสะดวกซื้อหลายแห่งเลยทีเดียว ตลาดต่างประเทศที่สําคัญนั่นคือประเทศญี่ปุ่นนะคะเราส่งออกประมาณ200ตันต่อปีค่ะโดยร้อยเอกธรรมนัทพรมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็บอกว่าได้รับฟังบรรยายสรุปผลการดําเนินงานกล้วยหอมทองจากทั้งสหกรณ์การ,กรเกษตรท่ายางจํากัดปัจจุบันมีสมาชิกอยู่32,24คนดําเนินธุรกิจ4ด้านด้วยกันก็คือธ,ธุรกิจสินเชื่อธุรกิจจัดหาสินค้ามาจาหน่ายธุรกิจรวบรวมและธุรกิจให้บริการตลาดกลางค่ะ นอกจากนี้ยังมีการต่อยอดเรื่องการน,นํากล้วยตกเกรดมาแปรรูปเป็นสินค้าต่างๆเพื่อเพิ่มมูลค่าอย่างเช่นเค,ค้กกล้วยหอมกล้วยอบพลังงานแสงอาทิต์และกล้วยเบกแตะคือกล้วยไม่ว่าจะเป็นลูกในผลไหนก็นแล้วแต่นะคะก็จะได้นํามา,าขายได้หมดเลยนะแล้วนอกจากนี้ค่ะการผลิตกล้วยหอม กล้วยหอมทองสหกรณ์แห่งนี้เป็นระบบการผลิตแบบปลอดภัยจากสารพิษร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเขาใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในการปลูกแล้วก็ปลูกในพื้นที่เหมาะสมกับการเติบโตได้รับการได้รับการรับรองมาตรฐาน g a p มีระบบโรงคัดแยกได้มาตรฐาน GMP และ HACCP ปัจจุบันสหกรณ์จัดทำศูนย์เรียนรู้และศึกษาดูงานเรื่องกล้วยหอมทองปลอดภยัยทั้งในแปลงกล้วยของสมาชิกและที่สหกรณ์ซึ่งมีผู้สนใจศึกษาดูงานจำนวนมากทั้งจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศค่ะ Son,